ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA Online 3กับ FIFA รีวิวแผนนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวแผนแมนยูนะครับในยุคแชมป์ปี 2012-2013 นั่นแหละนะฮะโอเคมาดูกันเลยมีคนขอมาแล้วก็จัดให้ครับผมเป็นแผน 4-1-2-3 นะฮะซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งนะผมถ้าเกิดว่ามันจอดไม่เข้าจริงก็เล่นแบบนี้นะฮะซึ่งมาตรฐานมันก็จะเป็นแบบนี้มากกว่าฮะแต่ว่าหลังๆมาผมเล่นแบบนี้มากขึ้นนะผมเพราะว่ามันจอดดีเป็นสไตล์เกมบุกอ่ะเข้าใจมั้ยนะฮะก็จะชอบแบบนี้ผมแล้วก็ปีนั้นคือแมนยูฟานเพอร์ซี่กับเชนติโตนี่ก็ฟอร์มฮอตจริงๆครับผมโดยเฉพาะฟานเพอร์ซี่นะเป็นดาวสโมเลยใช่มั้ยโหจริงนะผมส่วนลูกศรลูกรับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะลูกศรลูกรับนะครับมีแบบรับก่อนนะครับให้หลังลงแค่2พอนะมันจะได้ยืนในไลน์ที่ดีนะครับผมส่วนกองหน้าก็นี่เลยขึ้น2หมดเลยตั้งแต่วิเอร่ากันขึ้น2หมดเลยนะผมให้มันอยู่แค่4คนก็พอนะผมที่เหลือไม่ต้องนะครับที่เหลือไม่ต้องลงมาวิเอร่าเนี่ยก็ขึ้นสูงนะส่วนใหญ่ผมจะเจอกองหลังที่แบบหลุดแค่2คนจริงๆอ่ะก็ระวังให้ดีนะผมถ้าเกิดว่าเจอกองหน้าเขาเล่นคู่อย่างเงี้ยผมแนะนำให้ปรับวิเอร่าลงมาเล่นแบบนี้นะปรับวิเอร่าลงมาเล่นเป็น CM SCF CB นะครับจะดีกว่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาแนะนำนักเตะกันเลยดีกว่านะก็โอเคแล้วเนี่ยได้อยู่นะ190อัพนะแผนนี้คือโดนยิงไกลน้อยครั้งอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเจอลูกหลุดเดี่ยวก็เลยต้องแนะนำนักเตะที่เป็น สเตตการดวลผู้ตัดสินผู้เดียวนะฮะ EK11 นั่นเองที่เราเรียกกันนั่นแหละอยากจะเป็นพวกบุฟฟอนก็ได้หรือเป็นพวกกาเซียก็ได้นะกาเซียก็ได้นะไม่เป็นต้องต่ำกว่า90ก็ได้เอาต่ำกว่า90ก็ได้อะฮะเป็นกาเซียขออภัยครับเป็นกาเซียเลยพวกเนี้ยนะฮะจะดีนะครับได้เหมือนกันนะคือมันเป็นสไตล์แบบบอลเรียบๆไงแนะนำเป็นกาเซียนะเราเจอลูกหลุดเดียวบ่อยลูกหลุดเดียวกาเซียค่อนข้างได้เปรียบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟันเดอร์ซาจริงๆเนี่ยก็ดีนะฟันเดอร์ซาจริงๆมันบอลดวลดีด้วยซ้ำนะเคฟันเดอร์ซานะฮะแล้วก็มีลองโทด้วยยิ่งดีเพราะว่าเราตัดบอลจากเกมลูกเขาบ่อยครั้งเหมือนกันฮะเขายิงไม่เข้าอะไรเงี้ยเราก็จับบอลได้แล้วก็รีบสวนเลยทันทีเราจะได้ประตูไวมากเพราะว่ากองหน้าเราอยู่เยอะนะครับโอเคส่วนแบ็คนะแบ็คขอตัวใหญ่ๆเราไปสิบนิดนึงนะเพราะว่าจะโดนลูกโมงค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีความเร็วด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะฮะส่วนCB นะตำแหน่ง CB เป็นนักเตะที่ตัวนึงเป็นตัวเข้าบอลตัวนึงเป็นตัวรองนะอย่างลามอสเป็นตัวเข้าบอลนะเซนเทอรี่ก็เป็นตัวรองอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นนักเตะแบบนี้ก็ได้นะคู่นี้ก็ได้นะผมแต่ว่าจะเป็นลามอสเวอร์เบสอะไรเงี้ยนะแล้วก็เทอรี่เวอร์เบสอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะเอาราบิดลุยมาเข้าบอลก็ได้เทอรี่เป็นตัวรองอะไรทำนองเนี้ยได้เหมือนกันนะครับส่วน CDM ก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วเล็กน้อยนะมีความเร็วเล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่เล็กน้อยขอแค่มีความเร็วอ่ะคืออย่าช้าเกินไปอะไรเงี้ยอย่างตามผมขอ78 79อ่ะ80ยิ่งดีเข้าใหญ่นะฮะประมาณนี้อย่าให้เกินอย่าให้ต่ำกว่านี้นะฮะอย่าให้ต่ำกว่า75อ่ะให้สูงสุดแล้ว75นะครับอย่าให้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นจริงๆเนี่ยตามไม่ทันจริงๆครับผมเคยลองเอาบูสเก็ตมาเล่นดูนะโอ้โหหลุดเป็นเจ้าแบบหลุดเลยอ่ะคือเล่นอีบายบามันช้ามันยังหลุดแล้วคิดดูตามไม่ทันจริงๆนะผมโอเคนะฮะอย่างให้ดีก็เป็นวิเอร่าเนี่ยแหละมีความเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีความสูงสูงนะฮะมีส่วนสูงด้วยมีส่วนสูงด้วยนะครับ183อัพนะฮะโอเคส่วนปีกนะปีกก็นักเตะสไตล์มีความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวสูงสูงแล้วก็มีการเปิดบอลที่ดียิงไกลดีนะครับเป็นตัวรองยิงไกลนะสองตัวเนี้ยนะฮะก็ผมจะเอาเป็นเนียสตาร์กับเดอะบอยนะฮะในตัวของน้องเขาแต่ว่าถ้าเกิดผมแนะนำจริงๆนะฝั่งขวาเนี่ยให้เป็นพวกโรนัลดินโญ่หรือกาก้าโรนัลโดก็ได้นะโรนัลโดปี06อ่ะนะฮะเล่นเดย์นะครับ6ยูนะส่วนตำแหน่ง LM หนึ่ง LMก็ไอ้พวกถนัดซ้ายอ่ะจะเป็นใครก็ได้ดิมาเรียนะดิมาเรียนี่เป็นมีไดฟ์ทูแทคเคิลด้วยนะฮะเป็นคนที่เข้าบอลดีมากนะฮะดิมาเรียยิ่งเหมาะกับนักเตะสไตล์กลางจริงๆเลยนะฮะสำหรับดิมาเรียนะครับการที่ไปเล่นปีกแบบกลางจริงๆอ่ะมีกลางจริงกับกลางเทียมนะกลางเทียมคือประมาณเนี้ยนะผมกลางจริงแล้วก็กลางแบบเทียมอีกทีนึงนะฮะถือว่ากลางนะขึ้นไปขนาดนี้ถือว่ากลางนะนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ผมต่ำกว่าเส้นนะยืนต่ำกว่าเส้นนะครับผมถ้าเกิดว่ายืนสูงกว่าเส้นมันจะเน้นเกมบุกไปเลยนะต้องระวังให้ดีโอเคนะครับส่วนกองหน้าเราก็ให้อิสระเลยครับยกเว้นตัวกลาง CF นะฮะตัวกลางขอเป็นนักเตะที่มีความสูงส่วนสูงนะ180อัพนะครับแล้วก็มีค่าคองบอลมีค่ายิงไกลแล้วก็ความแข็งแกร่งที่ดีนะครับขอเป็นอย่างเช่นอีโกอินตัวเนี้ยนะฮะอิปลานะพวกเนี้ยเล่นได้นะครับคองบอลดีแข็งแกร่งนะครับยิงบอลได้ปลาเลยนะครับส่วนกองหน้าก็มีความเร็วครับผมมีความเร็วแล้วก็มีการคุมบอลแล้วก็มีค่าฟิเนชช็อตที่ดีอย่างเฟอร์เดอร์ตอเรสต้นนะฮะล็อกเข้ามาแล้วฟิเนชช็อตเรียบร้อยยอดมากนะฮะคนนี้เลิศไปเลยแต่นิสัยไม่มีฟิ
ินิชช็อตนี่คือหมายถึงว่าค่าการจับสกอร์นะฮะก็ให้ไปตอเรสเลยนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมสุดยอดพุทธิแมนโอเคส่วนกองหน้าอีกคนนึงก็จะเป็นยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับเอาตัวนึงต้องมีตัวเร็วตัวนึงอ่ะตัวเร็วตัวนึงตัววิ่งทำเกมตัวนึงแล้วก็ตัวแข็งๆตัวนึงฮะตรงนี้นะครับผมโอเคดูกันเลยต่อไปเป็นแท็กติกฮะสำรองก็จะเป็นอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณเลยนะครับเพราะว่ากองหน้าส่วนใหญ่ผมจะให้อิสระยกเว้นตัวนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้เป็นต้นยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะฮะโอเคก็นี่เลยนะฮะแผนยูไนเต็ดนะครับผมคอนเดเกน70ส่งบอล47ตำแหน่งอิสระนะครับผมส่งบอล80แบบเสี่ยงนะผม46ผสมมาทำ30รอบครอบครับผมตำแหน่งอิสระอีกแล้วนะฮะการกดดันก็59นะผมเล่นเกมค่อนข้างจะแบบกลางๆมากกว่านะไม่ยืนคุมโซนจนเกินไปไม่เพสซิ่งจนเกินไปนะอยู่กลางๆนะฮะอยู่กลางๆเหมือนยุคนั้นแหละนะฮะไม่ได้เพสซิ่งจนเกินไปนะฮะโอเคป้องกันก็อิสระแล้วผมส่วนในของทีมก็แบบป้องกันนะครับโอเคนะก็หวังว่าแผนนี้จะเข้าขากับท่านนะฮะเข้าขากับทุกท่านนะครับผมก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่าดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะต่อไปเราไปดูไฮไลท์กันเลยวิธีการทำประตูต่างๆนะครับเป็นนัดเนี่ยผมว่าผมยิง6ลูกอะไรเงี้ยนะฮะจะเอานัดพวกนั้นมาให้ดูแล้วกันนะฮะโอเคเจอกันเย้โอเคนะฮะมาดูจังหวะแรกกันเลยดีกว่าครับผมมาละเนสต้ามาโรนโดยังไปได้อยู่ครับผมริมเส้นนะฮะลุยมันเลยโรนโดไม่ต้องรีบมากนะสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมก็ค่อยไปนะฮะเพราะว่ากองหน้าเราเยอะอยู่แล้วนะฮะแผนนี้รีบมากแล้วก็เดี๋ยวโดนนะผมวันนี้ต้องชมเลยหน้ามากครับผมแต่ว่าต้องชมเพราะว่ากองหน้าเราเยอะนะฮะเนี่ยข้อได้เปรียบคือกองหน้าเยอะๆเราจะได้โอกาสการยิงบ่อยๆครั้งนี้แหละนะครับยิงได้มากครับอีโกอินก็ดีใจกันไปโอ้ยเนื้อท่าดีใจแทนเฉยเลยให้แปลกทีมเดียวกันมาตัดบอลได้ครับผมมาลุยมาโรโฟเต้ครับพวกนี้มาที่อีโกอินเล่นชิงกันไปเนี่ยสามคนวิ่งขึ้นมาหมดเลยนะผมกองหน้าโอกาสการยิงจะเยอะมากครับผมเนี่ยเสียงมาโรนโดโอ้โหต้องขออภัยนะเมื่อกี้คันนุ่มเนียต้าลุยมาปั่นเข้าเฉยเลยก็มันเป็นเอกไอนะเนียต้าปีนี้แนะนำนะมันเล่นดีมากเลยเนียต้าปีนี้ครับผมราคาไม่เท่าไหร่เองถูกนะฮะขออภัยนะช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอเลสลุยมาเปิดมาเหมือนจะนั่นนะแต่ว่าก็ยังได้อยู่จังหวะนี้เล่นกับตอเลสอีกครั้งหนึ่งครับผมตอเลสไปได้เข้ามาด้านในฟูเต้เนียสตาผมมีโอกาสลูกนี้ยังปั๊มบอลไม่ได้เฉยโอ้เนียสตานะฮะยิงเข้าไปสวยงามจริงครับผมลูกนี้เล่นเสาแรกนี่แหละนะครับไม่ต้องมองไกลอะไรมากมายนะครับโอ้เสาแรกก็สวยงามได้นะฮะเสียวได้ตั้งแต่เสาแรกแจ่มโอเคจังหวะต่อไปครับผมตักบอลได้เฉยเลยลูกนี้ให้กับอินเนสตาอีกแล้วถ้าอินเนสตาเป็นต้องล็อกเข้าไปด้านในยิงดีกว่าล็อกเข้าไปให้ลูกนี้แล้วก็ปั่นจบเลยนะอินเนสตาเนี่ยลูกปั่นลูกยิงไกลส่วนใหญ่ลูกปั่นแล้วก็เต็มข้อจะเก่งมากอินเนสตาแล้วก็เครื่องเด่นๆของเขาเลยคือการยิงไกลนะฮะแล้วก็ความคล่องตัวอะไรเนี่ยโคตรเด่นเลยนะเรื่องของความคล่องตัวนะครับได้เฉยเลยคล่องตัว ขออภัยนะเมื่อกี้พูดไม่ชัดครับผมตอเลสลุยมาเย่ฝั่งซ้ายฮะพวกนี้เหมือนเขาจะเข้าไวนะไม่หลอกจังหวะหนึ่งก็จบเลยนะฮะใช้ความรู้สึกเอาผมเวลาเล่นใช้ความรู้สึกเอานะฮะไม่ต้องนั่นอะไรมากมายนะผมหงุดหงิดเนี่ยนะฮะเขาลุนนะเขาลัวลุนจนลั่วเอาง่ายๆฮะแล้วก็เราก็สังหารเข้าไปจบนะเรียบร้อยเกมต่อไปนี่ก็มีหลายเกมแหละนะฮะแต่ว่าคัดเฉพาะแมตช์ที่มันโหดๆมาจริงๆนะผมจังหวะที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับผมมาละเยล่าอุยมาตอเลสเล่นกับเนียสตาหน่อยโรนโดล็อกได้เข้ามาจังหวะนี้ยิงโอ้โหมันสวยตรงไหนจังหวะนี้คือการทำเกมนะระหว่างแดนกลางกับกองหน้านะครับระหว่างแดนกลางกับแดนหน้านะฮะก็ได้น่าสนใจนะครับจังหวะนี้ครับผมการชิงกันทำชิงกันนะฮะมาดูแนวทางการเล่นกันนะฮะเพราะว่ามันดูโอเคก็เลยต้องเอามาให้ชมกันจังหวะนี้ครับผมเนียสตาลุยมาที่อีโกอินครับผมให้ที่โรนัลโดครับมาที่ตัวตอเลสกับเพเบนเดบอยฮะเนี่ยวิ่งกลับไปมันไม่มีก็วิ่งกลับไปอย่าไปส่งเสียงเกินไปครับผมเพราะว่าหลุดคือถึงกองหน้าครับผมระวังให้ดีนะลูกนี้ไม่น่าปั่นพลาดเลยว่าเขาจะยิงได้อยู่ดีนะครับเควินเดบอยเย่ตอเลสนะผมไม่ชอบตอเลสปีนี้เลยนะเพราะว่าเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเลยนะฮะ
แนะนำเป็นอีโกอินจะดีกว่านะอีโกอินเล่นดีกว่านะเอาจริงนะครับ มาที่อีโกอินอีกแล้วครับผมอีโกอินล็อกเข้ามาอืมไม่ล็อก มีโอกาสแล้วปั่นเรียบร้อยครับ สวยงามจริงๆนะอีโกอินนะลูกปั่นนี่คืออย่างที่ผมบอกว่าเอา CF ไปเล่นแล้วก็มีการยิงไกลที่ดีก็เพราะสาเหตุนี้แหละนะครับต้องยิงไกลดีเพราะว่าเราจะได้บอลแล้วก็มีโอกาสการยิงบ่อยมากนะครับลูกปั่นเนี่ยสำคัญมากครับผมมาแล้ววีล่าลุยมาเฉยเปิดมาอีโกอินแปลไปง่ายๆนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าเลิศจริงๆนะอีโกอินคุ้มราคานะคนเนี้ยคุ้มราคาครับผมซื้อมาแค่บวกหนึ่งก็จบแล้วไม่ต้องซื้อมาเยอะนะฮะมันดีอยู่แล้วอีโกอินปีนี้นะฮะสุดยอดจริงๆครับผมโคเซ่เล่นมา มันไปไม่ได้จริงแต่โคเซ่นี้สปีดต้นความเร็วมันดีนะฮะแต่การเลี้ยงบอลไม่ค่อยเข้ามือผมเท่าไหร่นะโคเซ่นะครับไม่เป็นไรโอเคยังได้อยู่ไปลุยเลยครับฟอนโดตอเรสให้บอลกับอิโกอินล็อกไม่ได้เฉยเลยยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้ยอดจริงๆนะแผนนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆครับผมสำหรับคนที่ขอมาแมนยูนะก็ทำให้แล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็เป็นแผนที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะเล่นจนถึงดาวเงินโอเคก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับแผนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคลากันด้วยจังหวะของฟอนโดตอเรสจังหวะนี้นะครับเจอกันสวัสดีครับ